สัวปิยชาติว่าที่ส.ส.ก้าวไกลสักการะย่าโมหลังล้มแชมป์4สมัยแบบหักปากกาเซียนเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่15พฤษภาคม66ที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีย่าโมนครราชสีมานายปิยชาติหรือสัวรุฒพรวสินว่าที่ส.ส.เขต2จังหวัดนครราชสีมาพรรคก้าวไกลเดินทางมากราบไหว้สักการะเท้าสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทราบผลรวมคะแนนเลือกตั้งสามารถล้มแชมป์4สมัยนายวัชรพลโตมรศักดิ์จากพรรคชาติพัฒนากล้าแบบหักปากกาเซียนและทุกโพสำนักนายปิยชาติหรือสัวเปิดเผยว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนเขต2ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามกว่า 80% รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มอบโอกาสให้ความไว้วางใจตนพร้อมอาสาขอทำหน้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับท้องถิ่นจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดทั้งนี้ไม่เคยหวั่นไหวแม้มีคำสบประมาทเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานตนและพรรคก้าวไกลพร้อมทำงานร่วมกับส.ส.ทุกพรรคทั้ง16เขตเพื่อพัฒนาโคราชให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยการเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งทิธาขอบคุณโพมติชนเดลินิวส์ยกให้เป็นโพแม่นสุดตรงกับมติมหาชนทิธาขอบคุณโพมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์ผลสำรวจสุดแม่นน่าชื่นชมทำตามกระบวนการหลักวิชาทำโพและสถิติถือว่าน่าสนใจมากเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกล่าวถึงโพมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์เป็นโพเดียวที่ผลสำรวจทั้งสองครั้งยกให้ตนและพรรคก้าวไกลชนะทั้งสองครั้งว่าสวัสดีเพื่อนๆสื่อมวลชนและผู้อ่านของหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ตนอยากจะขอขอบคุณสำหรับโพที่ได้ทำไว้ทั้งนี้เมื่อทีมงานกองอำนวยการเลือกตั้งศึกษาของพรรคก้าวไกลศึกษาดูแล้วว่าผลการเลือกตั้งตรงกับผลโพใดมากที่สุดก็พบว่าเป็นโพของเดลินิวส์และมติชนจึงขอแสดงความขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมทำโพด้วยกันซึ่งกระบวนการหลักวิชาทำโพและสถิติถือว่าน่าสนใจมากกว่าทำอย่างไรให้มติมหาชนกับตัวเลขโพออกมาตรงกันให้มากที่สุดและแสดงความชื่นชมมาณที่นี้ด้วยทำความรู้จักพรรคเป็นธรรมหลังพิธาประกาศจับมือตั้งรัฐบาล309เสียงทำความรู้จักพรรคการเมืองที่น่าจับตามองพรรคเป็นธรรมหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศจับมือตั้งรัฐบาล309เสียงวันนี้วันที่15พฤษภาคม66เมื่อเวลา 12:00 นหลังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันกับหนึ่งจึงออกแถลงอย่างเป็นทางการว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยพิธาประกาศจับมือ5พรรคฝ่ายค้านเดิมได้แก่ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียงบวก1พรรคเป็นธรรมรวมเป็น309เสียงสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิธาประกาศตั้งรัฐบาล309เสียงขั้วฝ่ายค้านเดิมไม่กังวลวอย้ำยึดชันธรรมติทำความรู้จักอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่น่าจับตามองสำหรับพรรคเป็นธรรมโดยมีรายชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งส.ส.แบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อสำหรับส.ส.เขตนำทีมโดยด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคลงสมัครเขต31
ทวีวัฒนาตลิ่งชันได้เบอร์10ตามมาด้วยนายกนวีสืบแสงตำแหน่งเลขาธิการพรรคลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ1ได้เบอร์3ด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญภาพประกอบด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญกนวีสืบแสงภาพประกอบกนวีสืบแสงมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นส.ส.เขต11คนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร3เขตนราธิวาส1เขตปัตตานี4เขตยะลา3เขตรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ9คนได้แก่นายกนวีสืบแสงนายพิสุทธิ์จำเริญรวยนางสาวสุรยาวาหะนายบุญธรอุปนันท์นางเข็มมาสีทิว่าที่ร้อยตรีสุกิจน้อมสิรินายสารีฟูดดีนสามะนายซามีสเอเต้และนายพงธารินบุตรทองนโยบายพักเป็นธรรมยุบการปกครองส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างสันติภาพในปาตานียกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับที่ใช้ในปาตานีแก้ไขกฎหมายความมั่นคงร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานียกเลิกการเกณฑ์ทหารยุบส.อบต.และก.อ.ร.ม.น.สร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเบี้ยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเรียนฟรีมีเงินอุดหนุนล้างหนี้กยศ.เพิ่มเบี้ยคนชราและพิการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าปฏิรูปที่ดินเก็บภาษีทรัพย์สินและมรดกขนส่งสาธารณะทั่วจังหวัดราคาถูกค่าน้ำค่าไฟในครัวเรือน300บาทแรกฟรีโดยจากผลการเลือกตั้ง2566ไม่เป็นทางการล่าสุดคะแนนบัญชีรายชื่อนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวว่าพรรคเป็นธรรม 181,517 คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งซึ่งกนวีสืบแสงพร้อมเป็นตัวแทนกล่าวขอขอบคุณพี่น้องชาวปาตานีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่เลือกพรรคเป็นธรรมที่มาโหวต62พรรคเป็นธรรมแฟร์ปาร์ตี้ไต่ชุติมาก็มาคอมเมนต์ทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีประกาศชัยชนะพร้อมลูกสาวแห่เอ็นดูน้องพี่พิมพ์ชุดส้มเชียร์พ่อสุดใจไต่ชุติมาก็มาโผล่คอมเมนต์ทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีประกาศชัยชนะพร้อมลูกสาวว่าที่นายกรัฐมนตรีทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังเตรียมแถลงทางการประกาศชัยชนะถล่มทลายแลนด์สไลด์โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้วันที่15พฤษภาคม66เมื่อคืนที่ผ่านมาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกับน้องพิพิมลูกสาวขณะอุ้มลูกสาวในชุดส้มเชียร์คุณพ่อพร้อมแคปชั่นว่าWe got this ท่ามกลางคอมเมนต์และแฟนๆเข้ามากดลายจำนวนมากไต่ชุติมาอดีตภรรยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าชุดถูกใจเขาล่ะโดยมีแฟนๆเข้ามากดลายคอมเมนต์จำนวนมากพร้อมทั้งคอมเมนต์ส่งหัวใจส้มรัวรัวแห่เอ็นดูน้องพี่พิมพร้อมทั้งเชียร์แม่ด้วยอีกต่างหากอาทิชุดส้มกับพักส้มน้องพี่พิมน่ารักมากเลยแม่ตายFC พี่พิมพ์นะคะคุณแม่ผมยังเก็บหนังสือที่คุณทิมเขียนโคตรโรแมนติกเลยครับนอกจากจะอยากเห็นคุณพิธาเป็นนายกแล้วอยากเห็นคุณทั้งสองรวมใจกันอีกครั้งค่ะเป็นต้น